ประชาสัมพันธ์ให้ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีสรรค์หน่อยนะครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยนะครับทำงานขึ้นมาหน่อยเนาะในวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์นี้นะท่านอัยการสูงสุดจะไปเปิดการให้บริการปรึกษากฎหมายกับประชาชนในการวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับที่จะเปิดให้บริการวันเสาร์ทั้งวันนะที่ไหนคะที่คือตอนนี้เขาจะไปเปิดพิธีเปิดเนี่ยจะเปิดที่สำนักงานอัยการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าเขาจะเปิดให้บริการในเขตของอัยการนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือที่อยุธยาที่ชลบุรีที่โคราชที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่นะครับที่พิษณุโลกที่ราชบุรีที่สุราษฎร์ธานีและสงขลาจำนวน9เขตครับคือพื้นที่ไหนที่เป็นเขตอัยการเขาเรียกเป็นเขตนะอัยการเขต9เขต6เขต7เขต5เขต4เขต3เขต2เขต1เนี่ยเป็นเขตเนี่ยพื้นที่จังหวัดไหนที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตอัยการจะเปิดให้บริการในทุกๆวันเสาร์ด้วย9จังหวัดนำร่องซึ่งท่านจะไปเปิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้นะครับท่านจะไปเปิดพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้คุยกับท่านอัยการสูงสุดด้วยถ้าท่านสะดวกที่จะมีเวลากับเรานะค่ะเพราะว่าการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนี่สำคัญมากอัยการแต่เดิมเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเนี่ยฟ้องชาวบ้านตะพื้นนะเป็นตัวแทนรัฐฟ้องชาวบ้านนะนะครับหรือเป็นตัวแทนโจทฟ้องจำเลยไงจำเลยก็คือชาวประชาชนประชาชนอีกคนก็เป็นโจทอัยการเป็นโจทแทนจะฆ่ากันตายเนี่ยอัยการก็จะเป็นโจทย์แทนผู้ตายใช่ไหมนะครับส่วนคนที่ฆ่าเขาตายก็กลายเป็นจำเลยเพราะงั้นอัยการก็ฟ้องจำเลยเพราะอัยการจะมีหน้าที่เป็นปฏิปักษ์กับคนที่กระทำผิดอ่ะแต่มุมมองวันนี้ซึ่งมุมมองตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการถูกฟ้องอัยการฟ้องประชาชนอาจจะมองไม่ดีแน่นอนเพราะถูกฟ้องไม่ได้มองว่าถูกไม่ถูกนะเขาทำหน้าที่ถูกต้องแต่มองว่าเราถูกฟ้องจากอัยการทีนี้พอบทบาทของอัยการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะนะครับอยากจะจัดตั้งผู้จัดการมดกก็ไปพบอัยการนะครับอยากจะให้อัยการตั้งผู้อนุบาลผู้พิทักษ์แทนผู้เสมือนไร้ความสามารถผู้ไร้ความสามารถก็ไปพบอัยการนะครับมีปัญหาปรึกษาสอบถามไปหาอัยการนะครับมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ก่อนฟ้องไปให้อัยการไกล่เกลี่ยให้ก็ทำให้ทั้งหมดเลยวันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับถือการประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านไปวันธรรมดาไม่ได้ก็ไปหาวันเสาร์นะครับใน7ใน9เขตของสำนักงานอัยการแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปแล้วเนาะคุยไลน์กันก็ได้ออนไลน์คุยออนไลน์คุยเฟซเห็นหน้าเห็นตาไกลเกลี่ยแบบนี้หมดเลยเดี๋ยวนี้โอ้ง่ายเลยเนาะง่ายสะดวกครับใช่ค่ะการบริการทุกวันเสาร์อย่างที่พี่ถนอมบอกไปนี่คือตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะจนถึงช่วงเย็นๆเลย 16:30 น.ใช่ครับนะคะ